ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่าน Isuzu XLX นะฮะคันนี้เดินทางมาจากไหนติดตามโครงการมาในเพจบุ๊กหรือ YouTube เราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังว่ารถยนต์คันนี้เป็นอะไรแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมพรวิชัยฟุ้งสุขครับคือมาจากไอ้ไพศาลีนครสวรรค์นี่แหละครับอ๋อไพศาลีครับผมติดตามโครงการจากทางไหนจาก YouTube ครับดู YouTube มาได้สัก 3-4 เดือนแล้วครับแต่ก็ยังไม่มีเวลาโอกาสที่จะมาวันนี้พอดีช่วงหยุดว่างพอดีครับครับผมอาการรถเป็นยังไงมันรถมันอืดนะครับเหยียบคันเร่งไปมันเหยียบไม่ค่อยออกมันอืดแล้วก็จากปกติเคยใช้น้ํามันวิ่งปกติ 7-800 เนี่ยตอนนี้อยู่พันกว่าแล้วครับ1,100 1,200 1,200 มันอืดแล้วกินน้ำมันกินน้ำมันครับสงสัยจะแก่ตามคนหรือเปล่า เอาครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบควันดำก่อนนะครับแล้วก็ว่ารถยนต์คันนี้สาเหตุเกิดจากอะไรน้ำมันเครื่องขาดประมาณ1ลิตรอ้าวเจ้าของรถมาด้วยสตาร์ทเครื่องเลยเราดู 3,000 รอบ 3,000 3,500 เสียงเครื่องก็ดีคัดหมดหรือเปล่าคัดก็5โมงกว่าเองไปนอนไหนมาไหนแต่งตัวเรียบร้อยจังค่ะตอนนี้ก็กำลังให้ช่างนะคะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดค่ะเพื่อลดควันดำลดการกระสนิมลดขมเหลวและยืดอายุในการใช้งานครับIsuzu คันนี้หลังจากเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับขณะนี้เจ้าของรถได้ขับทดสอบภาคสนามมาเรียบร้อยโครงการทุกโครงการที่เราทำนั้นเจ้าของรถเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีครับเป็นไงฮะการขับขี่ก็ขับดีก็เดิมครับแล้วก็คันเร่งเบาเสียงเครื่องเงียบกว่าเดิมเยอะเลยบางทีแทบจะไม่ได้ยินเลยตอนการอัดอากาศของเครื่องยนต์ครับผมอัตราเร่งเป็นไงอัตราเร่งดีขึ้นมันไหลดีกว่าเดิมเยอะครับมันไม่ตื้ออยู่เหมือนตอนมาก่อนที่จะทำก่อนที่จะทำเป็นไงมันจะตื้อคันเร่งเหมือนแต่มันไม่พุ่งอ่ะมันไม่ยอมไปให้อันนี้มันไปเหยียบแค่เกียร์สามเกียร์สี่ก็ขึ้นร้อยแล้วอ่ะนั่นแหละที่เป็นที่มาของการกินน้ำมันครับนะตอนนี้เราขับมันไหลลื่นแล้วครับระบบพวงมาลัยเป็นไงขับเลี้ยวพวงมาลัยก็นิ่มมันรู้สึกเบาๆกว่าเดิมหน่อยมันจะสังเกตเวลารอบเร็วมันจะหนึบพวงมาลัยจะคอนโทรลง่ายเพราะของเดิมจะแกว่งๆนะเสียงเครื่องยนต์ในห้องเก่งเป็นไงเงียบครับเงียบเลยครับเหมือนแทบจะไม่ได้ยินเลยเงียบกว่าเดิมเยอะเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันให้เต็มถังไว้ครับผมนะเพื่อเลี้ยงน้ำยาล้างหัวฉีดให้ได้นานที่สุดครับผมเราวิ่งยุบหน่อยหนึ่งเราเติมยุบหน่อยหนึ่งเติมครับปกติผมก็เติมเต็มถังอยู่ประจำเลยนั่นแหละเรายุบนิดเดียวเราเติมเลยครับผมน้ำยาจะอยู่วนอยู่ในถังครับนะฮะความพึงพอใจระดับไหนตอนนี้ก็โอเคเลยครับโอเคนะครับผมอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างก็มันดูแลรักษาเครื่องยนต์การใช้รถให้ดีให้ปกติครับไม่นั้นมันจะสิ้นเปลืองมากกว่าที่เราไม่บำรุงรักษารถครับตอนนี้มันเครื่องหายจะน้อยลงครับผมเราใช้ไปมันจะเคลือบไปเรื่อยๆนะครับครับเอาก็มืดเลยเวลาเลิกงานแล้วนะครับเจ้าของรถไปทดสอบรถมาเสร็จเรียบร้อยเรายังเหลือฟอร์ดอีกคันนึงฮะมาก่อนกลับทีหลังมันก็แปลกเหมือนกันฮะฟอร์ดคันนี้ก็มาคันแรกนะครับแต่กลับคันสุดท้ายต้องขอลาท่านผู้ชมท่านนี้ครับสวัสดีครับครับผม